สวัสดีครับมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันพุธที่27พฤศจิกายนปี2024ครับเวลา 22:03 นะฮะวันนี้มาสายนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า NAV ยังออกไม่ครบแล้วก็จนบัดนี้ NAV ของ SCB ยังไม่ออกเลยนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หุ้นไทยก่อนนะครับเป็นการตอกย้ำวลีที่ว่าผมและ SCB เคมีคงตรงกันนะฮะนี่ฮะ SCB อันนี้ล่าสุดแล้วนะครับเป็นหุ้นล็อตใหม่แล้วนะครับก็คือที่ราคา115 บาท500หุ้น 114.5 1,000 หุ้นนะฮะรวมแล้วเป็น 1,500 นะครับต้นทุนก็บวกค่าธรรมเนียม 114.82 ปิดที่ 114.5 นะครับติดลบไปลบ400แต่หุ้นที่ผ่านมาขายทำกำไรไปแล้วนะครับในขณะที่เซตติดลบนะฮะเรามาดูที่สตรีมมิ่งกันเลยนะครับที่มือถือนะครับเดี๋ยวขอไปที่หน้าซัมมารีของเซตนะฮะก็จะเห็นว่าทั้งวันนี่คือแดงเถือกนะฮะติดลบหมดเลยนะครับติดลบน้อยสุดคือลบ 0.98 จุดนะครับช่วงเริ่มต้นของการเปิดตลาดนะครับตอนเช้าแล้วก็ติดลบมากสุดที่ลบ 12.32 จุดนะครับแต่สุดท้ายไปปิดที่ลบ 7.85 จุดนะฮะลบไป 0.55% นะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ 36,000 ล้านนะฮะก็คือถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ดิวซัมมารีนะครับดิวซัมมารีเพื่อนๆจะพบว่าดูที่ SCB ก่อนนะฮะ SCB ก็คือก่อนหน้านะครับมีอยู่ด้วยกัน 5,500 หุ้นนะฮะก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ 5,500 หุ้นแล้วก็ตั้งไว้แล้วแหละตั้งจองที่ 115.5 นะครับ 115.5 นะครับ 115.5 พอดีตอนช่วงเปิดตลาดบ่ายนะครับผมไปเปลี่ยนในล็อตที่500หุ้นเนี่ยจาก 115.5 เป็น115นะฮะก็เหมือนกับพยายามที่จะทิมออกนิดนึงนะฮะแต่จริงๆไม่น่ามือซนเลยนะครับแต่มันก็ขายได้นะฮะก็จะกลายเป็นว่า500หุ้นเนี่ยขายที่115นะครับที่เหลือ 5,000 หุ้นก็คือ 115.5 นะครับไปดูที่ออเดอร์กันนะครับนี่ฮะผมไปเปลี่ยนนะครับจริงๆมัน 115.5 นะฮะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับดูวิวดีเทลนะครับดูซัมมารีก็คือเป็นการแมทที่115 500หุ้นนะฮะเวลา 13:58 ตอนเปิดตลาดเลยเปิดตลาดช่วงบ่ายนะครับแต่ไปดูเชนฮิสตอรี่ก่อนนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนราคานะครับผมไปเปลี่ยนอันนี้ฮะก็คือวันนี้แหละตอน 13:56 เห็นไหมนะครับจาก 115.5 เปลี่ยนมาเป็น 115ไม่น่าเปลี่ยนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนิดนึงนะฮะถือว่าขำๆไปนะครับขำๆไปแล้วก็นอกนั้นก็คือขายได้หมดนะครับนอกนั้นก็คือขายได้หมดที่เป็นนี่ฮะ 115.5 5,000 หุ้นนะครับก็จะพบว่าเซลล์ที่นี่ฮะเฉลี่ยแล้ว 115.45 นะครับได้ราคาสูงสุดเลยไปดูที่ตัว SCB นะครับไม่น่าเชื่อมันปิดต่ำเลยนะครับปิดที่ 114.5 ก็ไปรับมานะครับงงเลยวอลุ่มก็เยอะนะ 1,100 ล้านนะครับลงไปข้างล่างเนี่ยฮะดูแล้วกันผมขาย
ที่ตรงนี้ 5,000 หุ้นนะครับเอามา 5,000 หุ้นนะฮะอันนี้500ตอนแรกโอ้โหงงเลยเบรกได้ที่116แต่สุดท้ายก็คือไปไม่รอดนะนิดนึงฮะแล้วก็กลับไปอ่ะสุดท้ายมาปิดตรงนี้เฉยนะครับผมก็ไปรับแต่ไปรับไปเยอะนะฮะอย่างที่เห็นในตัว PC นะฮะรับที่ 1,000 นะฮะเก็บไว้รับที่ราคาต่ำกว่านี้ดีกว่านั่นก็คือเนี่ยฮะจะเจอกันที่114 3,500 113.5 3,000 4,500 นี่ฮะไม่ต้องกลัวเลยว่านี่ฮะ1,800,000นะครับถ้าลงมานะครับไม่กลัวเลยนะครับแล้วพอได้เสร็จผมก็ไปใส่ 115.5 ตั้งราคาขายไว้นะครับไปดูที่ตัวออเดอร์นะครับนี่ฮะเรียบร้อยตั้งไว้แล้วนะครับจะได้จองคิวไว้นะครับโอเคกลับไปที่ดิวซัมมารีอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้ THG ขำๆนะฮะ200หุ้นนะครับสุดท้ายมันก็ปิดต่ำลงมาต่ำนะฮะไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าขำๆนะฮะต้นทุน 3,800 แล้วก็ทิสโก้นี่โอ้โหหลายครั้งเลยทิสโก้เดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนมากนะครับแต่ยังไงกระซาก็ยังแข็งกว่าหุ้นตัวอื่นนะฮะไปรับมาทั้ง 5,000 หุ้นนะรวมแล้วเฉลี่ย 96.1 นะครับก็มีทั้งเท่าไหร่มีทั้ง 96.25 แล้วก็96นะฮะทิสโก้นะครับนี่ 96.25 2,000 นะครับแล้วก็96นี่ฮะ96ก็แมทไหนอีกนี่ครับ96นะฮะก็คือ 2,000 ที่ 96.25 แล้วก็อีก 3,000 ที่ 96นะครับก็เป็นเฉลี่ย 96.1 สรุปก็คือทิสโก้ก็จะติดลบมากสุดคือลบ 2,200 นะฮะ THG ลบเป็นเปอร์เซ็นต์ลบ 4.8% เยอะก็จริงแต่ไอตัวเม็ดเงินก็แค่185นะครับส่วน SCB ก็อย่างที่เห็นนะครับชิวๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็คือได้กำไรมา 3,400 นะหักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับถ้าไม่หักก็ 4-5,000 นะฮะนั่นแหละฮะสิ่งที่จะบอกก็คือแม้อยู่ในสถานการณ์ที่เซตลบ 7.8 จุดนะฮะก็ยังได้กำไรจากเจ้า SCB นะครับครับถ้ารู้แนวรับแนวต้านยังไงเราก็ได้กำไรนะฮะไปดูที่ Watch List ละกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าก็ลบเยอะเลยนะครับแต่แปลกใจตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นะฮะ SCB กับ Tisco ค่อนข้างแข็งแต่กลายเป็นว่าณวันนี้นี่ยวบเลยฮะปิดต่ำไป116แต่กลายเป็นว่าลงมาปิดที่ 114.5 นี่งงเหมือนกันนะฮะนะครับโอเคก็นะครับมาตอกย้ำว่าผมกับ SCB ก็เคมีก็ยังคงตรงกันนะฮะนะครับไม่ใช่เรื่องที่ว่ามาโม้นะฮะก็ยังเป็นอย่างนี้ถ้าเราเล่นโดยพยายามที่จะหาจังหวะซื้อในแนวรับแล้วก็ขายในแนวต้านนะฮะอ๋อกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับซื้อในแนวรับนะฮะนั่นก็คืออันนี้นะครับขายในแนวต้านนะครับอันนี้นะครับโอเคผ่านไปสำหรับเจ้าหุ้นไทยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นราคาปิดของ SCB แล้วก็ Tisco นะฮะทิสโก้ก็จะมีรออยู่ที่ 95.75 กับ 95.5 นะฮะรอรับไว้นะครับ
กลับมาที่กองทุนฮะกองทุนก็จะมีกองทุนทองนะครับทองนี่ผมบอกเลยว่าไม่ยุ่งแล้วนะครับพอถ้าขายตรงนี้ได้ก็คือทองจะไม่เทรดสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะถือว่าเคมีไม่ตรงกันเลยนะฮะสำหรับกองทุนทองนะฮะอันนี้มีอัปเดตอยู่อันเดียวนะครับของกรุงศรีนะครับของกรุงศรี HGO นะฮะ27นะครับก็บวกมานะครับบวกมาก็จากลบ 2% ก็เหลือลบ 0.68% ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะลบ 2,000 เหลือลบ500ส่วนไอ้เจ้านี่นะครับ SCB นี่ฮะมันยังเป็นวันที่26อยู่เลยนะครับงงเหมือนกันวันนี้ทำไมมันเป็นวันที่26ทั้งหมดเลยแสดงว่ามีอะไรทั้งอย่างยังไม่อัปเดตก็ไม่เป็นไรก็ค้างไว้ที่ลบ 2% นะฮะมันใกล้เคียงกันนะครับโอเคคราวนี้อีกก็ทองอีกเหมือนกันนะฮะทองคือจะว่ายังไงดีเจ้าหุ้นอเมริกาเล่นซ่างอมเลยนะครับ GLD นะครับผมทิ้งไว้เหลือแค่218ดอลนะฮะต้นทุน248ก็อย่างที่ทราบว่าพอผ่านเสาร์อาทิตย์เสร็จเซ็นสัญญาสงบศึกสันติภาพอะไรเสร็จอ้าวทองโดนเทขายวันเดียวลบ 3% น่ะนะครับแต่ผมก็คือลบ 2% เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันบวก 1% เนี่ยก็เลยว่าลบไปแม็กซิมัม 2% นะฮะให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้มันเปิดตลาดแล้วแหละนะครับมันก็น่าจะเป็น244ประมาณนี้มั้งนะฮะก็เหลือนิดนึงนะฮะนั่นแหละฮะก็ผมก็ยอมขายที่ราคาเปิดนะครับ GLD ก็คือเป็น ETF ของทองนะมันวิ่งล้อกับไอ้ Gold Spot นะครับ248เศษมันเปิดมา244นะฮะผมรีบขายดีที่รีบขายตอนเปิดตลาดนะครับแล้วมันลงไป24เนี่ย242เราขายได้243จุดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ถือว่าขายได้ราคากว่าตอนที่มันปิดล่าสุดนะฮะ 242.95 นะครับแล้วก็ขายเสร็จก็เอาเงินนั่นแหละฮะไปเข้าไอ้ Google อีกทีหนึ่งนะฮะ Google ก่อนหน้านี้มันทุน167นะครับแล้วก็มัน169นะฮะตอนนี้ผมอัปเดตเป็น168แล้วก็ยังได้กำไรก็ถือว่ายังได้กำไรนะฮะจากเดิมลบ800ดอลลาร์นะครับดูแค่ตัว capital gain นะตอนนี้เหลือลบ640ก็ถือว่าโอเคแหละฟื้นมานิดนึงแต่จะบอกว่าทองนี่ก็คือขาดทุนเพราะทองมา 2-3 ครั้งแล้วไม่เล่นแล้วฮะอย่างนี้คือเคมีไม่ตรงกันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปเอาจากไอ้ Google ใหญ่น้อยเสมอตัวนะฮะผมใส่ไว้ละ 173.31 ลองเขียน173.31 มันพอไปได้เพราะว่ามันเป็นแม็กซิมัมที่182เนี่ยฮะทำให้ได้เป็นได้กำไรมานิดหนึ่ง 0.9 ก็คือเสมอตัวที่ 25,198 ดอลนะใกล้เคียงกับต้นทุนเดิมแค่นั้นพอแล้วนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือบาทกลับมาแข็งครับแข็งอย่างจริงจังเลยเหลือ 34.4 แล้วนะฮะอันนี้อันเดิมที่ตอนนั้นแรกมาเข้าทองก็คือติดลบไป 1.47 ส่วนอันก่อนหน้านั้นที่แรกมาเป็นเล่นหุ้นใน Microsoft นะฮะด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 34.34 ตอนเนี้ยมันก็ใกล้เข้ามาแล้วกลายเป็นว่าได้กำไรในอัตราแลกเปลี่ยนแค่ 0.17% เองนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวมาดูแดชบอร์ดกันนะครับโอเคครับก็มาดูแดชบอร์ดนะฮะประจำวันพุธที่27พฤศจิกายนปี2024นะฮะแบ่งเป็นเงินลงทุนที่เป็นหุ้นไทยนะครับ DRDIX นะฮะในสตรีมมิ่งนะจะเห็นว่า 56,000 ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ขาดทุน BS 12,000 นะตกไปอยู่ 45,000 นะครับ45,000 มา 56,000 ก็ 11,000 นะฮะจริงๆก็ถ้าไม่นับรวมไอ้เจ้าทิสโก้ที่วันนี้ขาดทุนไป 2,000 แต่ยังไม่ขายเนาะ
ก็จะเป็น58,000นะฮะพูดง่ายๆก็คือตัวที่เป็นเดอะแบกก็คือหุ้นไทยนั่นเองนะฮะขนาด BH ขาดทุนไป12,000ยังเอากลับมาได้นะฮะถือว่าโอเคเลยแหละนะครับก็จะต้องเมนเทนตรงนี้ต่อไปทั้ง SCB แล้วก็เจ้าทิสโก้รองลงมานะฮะเป็นเดอะแบกของพอร์ตเลยนะครับแล้วก็คราวนี้เดอะบูทนะฮะเป็นตัวฉุดล้างพอร์ตนั่นก็คือไอ้เจ้าที่เป็นฟันหรือกองทุนรวมทองแล้วก็หุ้นอเมริกานะฮะโดยเฉพาะทองนี่หืมลบ51,000เลยฮะแย่มากนะครับลงทุกวันเลยแล้วก็เจอวันหนึ่งลบ 3% ลบ 4% ทองนะครับทำให้ไอ้เจ้าพอร์ตในดามนะครับผมไม่เปิดไอ้แอปดามนะฮะ1023นะครับจากเดิมที่แม็กซิมัม1074นะครับแล้วก็1063 1040ตอนนี้1023แล้วฮะก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องฟื้นมาได้ด้วยขอเป็น Google ละกันนะฮะรอนิดนึงนะครับทองจะไม่ยุ่งละนะก็ติดลบไป640ดอลลาร์ซึ่งก่อนนั้นที่เล่น Microsoft นะครับบวก455นะครับโอ้โหพูดง่ายคือถ้าเอาที่455มาจนถึงเนี่ยก็คือห่างกันทั้ง $1,000นะครับแย่มากเดี๋ยวขอคืนเป็น00ละกันนะฮะหวังนะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนนะ 34.7 นะครับเอาแค่ 34.7 นะตอนนี้ 34.4 แล้วก็แข็งละโอ้ยเจอ2เด้งเลย2เด้งในทางลบนะครับอันนี้ก็ให้เห็นนี่ฮะจากกำไร 28,000 ที่เป็น Microsoft นะฮะตอนนี้ลบ 20,000 นะครับก็ไปกลับก็คือ 48,000 นะฮะครับแล้วก็ไอ้นี่กองทุนทองเดี๋ยวขอให้เสมอตัวแล้วก็ขายนะฮะอ่ะไอ้ส่วนใน6หลักนะครับด้านหลังจาก362ตัวนี้เหลือ319แล้วแย่มากนะครับจากติดลบ14กว่านี่กลายกลับมาเป็นติดลบ 15% อีกแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะสู้ต่อไปโดยเดี๋ยวจะไปเน้นเฉพาะหุ้นไทยอย่างเดียวละกันนะฮะดูแล้วว่าเดอะแบกที่เราทำได้ดีที่บอกว่าเคมีตรงกันก็ยังคงเป็นหุ้นไทยโดยเฉพาะ SCB นะฮะอันไหนที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้ดีนะฮะทำให้พอร์ตมันก็เกิดเบเนฟิตขึ้นมานะครับมีผลกำไรขึ้นมาเราก็ต้องมุ่งไปตรงจุดนั้นนะอันไหนที่ทำให้เป็นลบนะฮะไปฉุดดึงล้างพอร์ตก็ต้องยกเลิกไปนะครับโอเคครับก็มีเท่านี้นะครับเป็นถือว่าเป็นการตอกย้ำในเรื่อง SCB นะฮะที่ยังคงทำกำไรได้มาจนบัดนี้นะฮะบัดนี้ก็คือวันนี้วันที่27พ.ย.นะครับก็4ปี1วันนะฮะก็ยังคงทำกำไรให้ผมได้นะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ